สวัสดีจ้ะแม่จ๋าพ่อจ๋าสวัสดี FC ที่น่ารักของเจ๋ Channel นะครับผมแล้วก็สวัสดี FC ของสุรชัยมนวังด้วยนะครับผมมาดูที่พื้นดินนะครับที่มีแต่สีขาวนะครับปกติเราเห็นดินแล้วต้องดินมันต้องเป็นสีดำสิแต่ที่นี่ดินสีขาวนะครับของจังหวัดลพบุรีนะครับไปดูกันเลยนะครับไปดูก็ได้ตาที่เจ๋มากับพี่สาวนะครับยายพินชาวนาตัวดำๆนะครับเครื่องมันร้อนนะครับตอนนี้เครื่องร้อนเครื่องแรงเครื่องมันร้อนเครื่องมันแรงอากาศก็ร้อนท่านผู้ชมดูนะครับว่าดินเนี่ยเป็นสีขาวนะครับเป็นทั้งตำบลเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ก็ซื้อมาเอ้าเหรอดินนี่ซื้อมาจากไหนมาหลายที่เดี๋ยวผมเข้าใจว่าที่เขาขุดมาใต้พื้นเนี่ยเป็นดินขาวเลยเนี่ยอ๋อใช่พี่พินแสดงว่าพี่ยังไม่อัปเดตมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เจ๋อยากมาคือดินที่นี่เป็นดินสีขาวซึ่งอ๋อเราคิดว่าซื้อจากจังหวัดอื่นไม่ใช่มันเป็นของลพบุรีเราซึ่งผมเคยดูในรายการทีวีช่องตอนเด็กๆอ่ะหน้าดินดำออกหมดแล้วข้างล่างจะเป็นดินขาวใช่มันจะเป็นทั้งตำบลใช่ไหมครับแถวหมู่บ้านสียาเลยไปหน่อยเนี่ยเขาคุณที่ไหนมาที่มาลงอ๋อเขามีรถมาแล้วมีโคมาอะไรมาเสร็จอ๋อนั่นแหละผมเคยดูในทีวีตั้งแต่ตอนผมเรียนอยู่ครับเราสั่งเขาแล้วเขาก็มาคุ้มมาโคมาตะกุยเราเสร็จนี่แหละดินมีที่ลพบุรีที่อื่นก็ไม่ได้เพราะที่อื่นดินมันจะคนละอย่างกันดินเหมือนกันเนี่ยที่แถวๆนอกอะไรพวกลงไปมีแต่ดินคนละอย่างครับพี่พินมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ผมอยากมาเพราะว่าดินที่นี่เป็นสีขาวมันขาวเองใช่มันยังไม่อย่างเพราะว่าผมเคยดูทีวีผมก็เลยบอกว่าพี่พินว่าผมอยากมามากจบอยู่ดีนี่นะครับผมก็แว้นมอเตอร์ไซค์มาจากเขื่อนป่าสักครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นดินเนี่ยถ้านอนเราหยอดด้านจะเป็นเนื้อครับอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมดินที่เราใช้ทําดินสอพองนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูที่เขาตากแห้งนะครับท่านผู้ชมอัศจรรย์จริงๆอ๋อเนี่ยครับผมยังไม่แห้งดีอันนี้ขออนุญาตจับได้ไหมฮะได้ครับผมพี่ดูลงโชว์ครับนี่นะครับดินสอพองนะครับผู้ชมดินสอพองมันจะต้องขาวกว่านี้อีกครับจริงๆจะต้องขาวกว่านี้ครับผมเพราะว่ามันจะน่าเพิ่งจะขั้น2นิดนึง2 3อัศจรรย์แต่วันนี้มาไม่ทันตอนหยอดเนาะเพราะว่ามาสายอ๋อเดี๋ยวพี่เขาจะหยอดให้ดูนะท่านผู้ชมน่ารักมากเลยเดี๋ยวไปดูตอนพี่เขาหยอดเนาะดีจังพามาดูวิธีดอกไม้ลูกอะไรได้หมดทุกอย่างกำหนดเป็นรูปดอกไม้ก็ได้นะครับที่ผมเอาเข้ามาในนี้เพราะผมมองเห็นปุ่มเปิดปิดไม่ได้ผมต้องเข้าไปที่มืดถ้าดินใหญ่มันจะเป็นมันจะมีวงดินเข้าโรงงานอย่างนี้มันจะเป็นดินเข้าโรงงานมันจะมีวงหยอดเนี่ยดินเข้าโรงงานจะเป็นวงแทนพิมพ์อย่างนี้มันจะเป็นพิมพ์เล่นสงกรานต์อันนี้ดินอย่างเดียวกันแต่พิมพ์แล้วแต่พิมพ์จะออกมาพี่กุ้งใช่ไหมพี่กุ้งแล้วแต่พิมพ์จะออกมานั่นแหละพิมพ์อะไรก็ได้ทําได้หยอดได้หมดแต่มันอยู่ที่พิมพ์เอามาๆเดี๋ยวก่อนจากดินน่ะซื้อดินมาลดนึงดินลดเท่าไหร่อ่ะเนี่ยตัวนี้เขามาส่ง900 900ได้ดินสะพองกี่ตันไม่แน่นอนถ้ากากเยอะก็ไม่ได้เยอะมันคํานวณไม่ได้หรอกเพราะว่าดินมันไม่แน่นอนบางทีก็เนื้อที่ก็กากอ๋อเพราะเราไม่หมดแล้วก็ลงเราไม่หมดแล้วก็ลงมันหมดเราไม่ได้ลงน้อยลดน่ะเราลงแบบมันพอยุบก็ลงพอยุบแล้วก็ลงนะดินที่ดีที่สุดมาทำดินสอพองคือที่เห็นสองก้อนลพบุรีนี่แหละจ้ะก็มีที่เดียวที่เดียวนะครับที่เห็นนะที่เห็นที่อยู่นี่มาทำมีมาก็ตั้งนานก็มีครับผมแล้วก็ไม่มีครับเพราะว่าตั้งแต่ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมเรียนรู้ตั้งแต่ผมนั่นมาเลยมันจะมีที่เดียวคือที่ลพบุรีมันก็เห็นก็สมัยไหนก็อยู่เนี่ยครับแล้วก้อนใหญ่ๆนี่คือกากมันก็เนี่ยไอ้แบบเนื้อมันเนี่ยพิมมันยังที่เคยได้ยินว่าพระนารายณ์คู่บ้านศาลพระการคู่เมืองพระปางสามยอดหรือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองนะครับที่นี่เองนะครับผมแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์นะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมเป็นดินสอพองนะครับผมดินที่เป็นสีขาวขออนุญาตโอ้โหขออนุญาตพามาชมพื้นดินสีขาวนะครับผมนี่ฮะไม่ได้มาเหยียบดินสีขาวครั้งแรกเลยถ้าเกิดไปลงโม่ฝันมานานตั้งแต่ตอนสมัยเรียนเลยนะอันนี้เราจะแกงขั้นแรกถ้าจะเข้าโรงงานมันจะต้องถีบนี่อีกนี่ก็ว่าถีแล้วมันต้องถีอันนี้วิธีการที่หนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งเลยวิธีการทำดินสอพองถีได้ดูครับพี่ชายยืนพิมพ์แล้วเนี่ยพี่ชายแท้ๆเลยครับแต่ว่าจากถ้าวุ้งมาได้เมียที่นี่จากที่ทำดินกับทองเนี่ย
ทำงานตอนเที่ยงเขาไม่ค่อยทำเขาเรื่องบ่าอันนี้งานนายตัวเองครับผมน้ำมาแล้วก็มาใส่บ่อใส่บ่อพักไว้แล้วก็ฉีดแล้วก็ใส่บ่อเกิดบ่อเก็บอ่ะครับผมแล้วก็มันหมุนเวียนอ่ะพอมันนอนไปเราก็ดูน้ำมาใส่บ่อนี่แล้วเราก็ฉีดเข้าไปใหม่มันหมุนเวียนจนกว่ามันจะเต็มเราพร้อมที่จะหยอดได้แล้วก็เกิดไว้ครับผมน้ำมันก็จะไม่สูญไปไหนมันก็มันจะหมุนเวียนอ๋ออันนี้สวัสดีพี่กุ้งนะครับผมเนี่ยมัน